ขอโทษประชาชนมากๆค่ะที่รับงานในแบบที่เราไม่ได้สแกนแบบ 100% วันนี้ก็เลยก็อยากแก้ไขหลายๆอย่างข้อผิดพลาดที่ผ่านๆมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองทั้งหมดค่ะวันนี้ก็เลยพอรับทราบเรื่องเนี่ยสิ่งที่รู้สึกว่าปรึกษากับทนายแล้วก็ควรทำอย่างอันดับแรกเลยก็คือเราก็ควรมาลงบันทึกประจำวันเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่ามีอาชีพความเป็นนักร้องศิลปินดาราสุดท้ายแล้วก็เหมือนกับอาชีพทั่วไปคือหลักๆคือการรับจ้างค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อมีผู้ว่าจ้างนะคะมาเราก็ทำสัญญาเราก็รับงานไปทำงานเสร็จ1ชั่วโมงไลฟ์เสร็จก็ตามปกติเลยได้รับค่าจ้างตามปกติเหมือนการว่าจ้างงานของทุกคนเตยเราก็แอบเป็นฝั่งหนึ่งที่เราก็เสียหายเราก็เป็นผู้เสียหายในการที่เหมือนโดนหลอกมาเหมือนกันณวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสำหรับเคสใบเตยอ่ะไม่ได้เอ๊ะขนาดนั้นเพราะว่าตอนใบเตยได้ไปร่วมงานเนี่ยใบเตยไม่ได้โดนเปหนักหรือว่ามีสัมพันธ์อะไรที่นอกจากต่อเนื่องหลังจากการทำงานแค่นั้นจากนี้ก็ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่รับงานไลฟ์กับโปรดักต์หรือเจ้าของแบรนด์ทุกๆอย่างก็คือจะมีจากแค่ช่องทางเรารับแต่คอนเสิร์ตงานจ้างศิลปินนักแสดงเท่านั้นค่ะผู้ว่าจ้างต้องเรียกว่าผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างนะคะก็ต้องคือหลักๆอ่ะต้องทำทุกอย่างให้ตามที่กฎหมายเขาตั้งไว้เนาะอย่างแรกเลยทั้งผู้ว่าจ้างแล้วก็เราผู้รับจ้างด้วยคือต้องเป็นคนบริสุทธิ์จริงๆแล้วก็ทำทุกอย่างโดยซื่อสัตย์สุจริตจริงๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากฝากไว้ค่ะวันนี้ก็มาลงบันทึกประจำวันค่ะค่ะสำหรับกรณีที่เคสที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะก็ต้องจริงๆต้องก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกคนที่เป็นห่วงมาในเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมาในกรณีของเจตักนะคะก็วันนี้ใบเตยก็ได้มาเขาเรียกว่าสร้างความบริสุทธิ์ใจให้กับประชาชนแล้วก็หลายๆท่านเพื่อไขข้อสงสัยต่างๆนานาที่เป็นข่าวเกิดขึ้นในการมีภาพเราได้เคยร่วมรับงานจ้างไลฟ์สดนะคะกับเจตักเนาะวันนี้ก็มาแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะให้กับประชาชนแล้วก็ผู้เสียหายได้รู้ว่าเราก็วันนี้เราได้มาได้ทราบเรื่องแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้แล้วก็เอาจริงต้องขอโทษหลายอย่างที่ทำให้ทุกๆหน่วยงานหรือหลายๆฝ่ายคลางเคืองใจหรือคลางแคลงใจกับเรื่องในส่วนนี้ค่ะวันนี้ก็เลยก็อยากแก้ไขหลายๆอย่างข้อผิดพลาดที่ผ่านๆมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองทั้งหมดค่ะวันนี้ก็เลยพอรับทราบเรื่องเนี่ยสิ่งที่รู้สึกว่าปรึกษากับทนายแล้วก็ควรทำอย่างอันดับแรกเลยก็คือเราก็ควรมาลงบันทึกประจำวันเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆในเบื้องต้นกับกรณีเคสนี้ค่ะเคสนี้สร้างความไม่สบายใจให้กับเรายังไงบ้างโหเอาจริงมันก็ถ้าเป็นใบเตยเนี่ยค่อนข้างซีเรียสเพราะเราก็กลัวว่าเอ๊ะจะมีการเกี่ยวโยงหรืออะไรหลายๆอย่างไปมาถึงกระทบหลักๆคือชื่อเสียงค่ะชื่อเสียงแล้วก็หลายๆอย่างคือเราก็กับเคสที่ผ่านๆมาเราก็มีในเรื่องส่วนนี้มาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะพอวันนี้มามีในส่วนตรงนี้อีกซึ่งเรารู้แล้วว่าสุดท้ายแล้วเราบริสุทธิ์ใจมากๆเราคือผู้ใช้แรงงานนะคะพูดง่ายๆเลยผู้ได้รับการว่าจ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยรีบมาเคลียร์แล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจให้กับทุกๆฝ่ายที่มีได้เห็นในสื่อต่างๆที่เกี่ยวกับเราในส่วนนี้ค่ะพูดถึงการรู้จักกับแม่ตั๊กในข่าวว่ารู้จักเขาได้ยังไงบ้างค่ะก็คือแค่ไปร่วมงานในการรับงานจ้างคือต้องบอกพี่ๆตรงนี้ว่าแค่ตามที่เห็นหลักฐานที่ให้ตำรวจในวันนี้ก็คือ2ครั้งแค่นั้นเลยของใบเตยเป็นการว่าจ้างในการไลฟ์แล้วก็ต้องบอกตรงนี้ว่าไม่เกี่ยวกับห้างร้านใดๆของเจตักก็คือเป็นแค่การจ้างไลฟ์ในส่วนของสินค้าที่เป็น products ในส่วนของเครือของเขาแค่นั้นเองค่ะการที่เรายอมเข้าไปไลฟ์กับเขามันเป็นเพราะว่าความน่าเชื่อถือเขาสร้างด้วยไหมคะในโซเชียลต่างๆก็ส่วนหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งแต่ว่าคือต้องบอกก่อนว่าเรามีอาชีพความเป็นนักร้องศิลปินดาราสุดท้ายแล้วก็เหมือนกับอาชีพทั่วไปคือหลักๆคือการรับจ้างค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อมีผู้ว่าจ้างนะคะมาเราก็ทำสัญญาเราก็รับงานไปทำงานเสร็จ1ชั่วโมงไลฟ์เสร็จก็ตามปกติเลยได้รับค่าจ้างตามปกติเหมือนการว่าจ้างงานของทุกคนค่ะที่ได้ไปในส่วนของส่วนเคสนี้นะคะไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะเป็นแบบท
ั่วไปเลยถ้าใครได้เห็นในไลฟ์ค่ะในส่วนของใบเตยเนี่ยก็จะเป็นสินค้าในเรื่องของโปรตีนนะคะครั้งที่1ครั้งแรกและครั้งที่2ก็คือในส่วนของครีมกันแดดค่ะในส่วนของที่เห็นปรากฏดังภาพใดๆที่ออกสื่อมาเนี่ยอันนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับเราแล้วเพราะว่าทางทีมงานของเขาได้เป็นส่วนของการแบบจะเห็นว่ามีรูปพรรณเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าคืออย่างนี้ดีกว่าเครื่องรางค่ะขออนุญาตอธิบายการรับงานส่วนใหญ่ผ่านลุกหมดทั้ง2ครั้งแล้วไม่เคยคุยตรงกับคุณตั๊กนะครับก็จะมีเหมือนทีมงานของเขาเนี่ยทักเรามาเพราะลุกเป็นผู้จัดการพี่เตยเนาะลุกก็จะตอบตลอดคุยกันตลอดทั้ง2ครั้งไม่ได้มีการพูดถึงการไลฟ์ขายทองเลยก็ครั้งแรกก็คือโปรตีนแล้วครั้งที่2ก็คือกันแดดเราก็จะเน้นย้ำถามลูกถามบรีฟถามสคริปต์อะไรเงี้ยคือคิดว่าลักษณะการทำงานของเขาคงไม่มีคิดว่าทั่วไปคนอื่นๆก็คงไม่มีเหมือนกันเราก็เลยโอเคพอเราถามปุ๊บมันไม่มีเราก็เลยมาดูกันหน้างานเพราะเราจะนัดกันครึ่งชั่วโมงก่อนอยู่แล้วเพื่อการพูดคุยว่าเอ๊ะวันนี้เราไลฟ์อะไรเรามีโปรโมชั่นอะไรอันนี้คือสิ่งที่ได้จากการพูดคุยก็จะไม่มีทองไม่มีเรื่องของทองไม่มีอะไรเลยใช่ค่ะแต่ว่าเขาก็มีการปรากฏเนาะเหมือนครั้งที่2อ่ะมีการแบบเอาเครื่องรางแผ่นมูคล้ายๆแผ่นมูมาเหมือนมาเป็นเกมกิจกรรมโดยที่ก็ไม่ได้บอกเราเหมือนกันใช่แต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาเพราะตอนนั้นเราก็คิดว่าเป็นเขาน่าจะทำร่วมสนุกทั่วไปมั้งเพราะว่าที่ไลฟ์ใช่ค่ะแล้วทราบไหมคะว่าเขามีธุรกิจทองอยู่ด้วยจริงๆทราบค่ะทราบเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาเคยติดต่อมาเรื่องให้พี่เตยเนี่ยเขาไม่แน่ใจว่าจะให้พี่เตยเนี่ยไปไลฟ์ขายทองดีหรือจะไลฟ์โปรตีนดีแต่ว่าเราก็แล้วแต่เขาเพราะเราไม่รู้เราคือคนทำงานที่มีโอกาสในการทำงานมาเราก็คว้าไว้เนาะยิ่งลุกเป็นผู้จัดการลุกก็จะดูก่อนว่าแบบเฮ้ยเขาไลฟ์อะไรขายอะไรแล้วเขาเป็นใครก็คิดว่าคงเป็นเหมือนกับผู้เสียหายทุกคนตอนนี้ที่ส่วนนึงเราก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันตรงที่ว่าแบบเห็นสิ่งที่เขาทำกับความน่าเชื่อถือแล้วพอมาวันนี้มันก็แอบเสียใจแหละในแง่มุมของในส่วนใบเตยอ่ะเราก็แอบเป็นฝั่งนึงที่เราก็เสียหายเราก็เป็นผู้เสียหายในการที่เหมือนโดนหลอกมาเหมือนกันณวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเคยเสนอโปรโมชั่นอะไรแบบในไลฟ์ของเราบ้างไหมคะว่าจะมีการให้ปีเสียหรือว่าไม่ค่ะไม่นะตอนนั้นค่ะปี2021ครั้งที่1ค่ะปี64ใช่ไหมแล้วก็หลังจากพี่เตยออกจากเรียนจำครั้งที่2ค่ะปีที่แล้วปีที่แล้วค่ะเดือนพฤศจิกาทำธุรกิจเดี๋ยวมีการเคยชวนร่วมธุรกิจไม่มีค่ะไม่มีค่ะความสัมพันธ์ของพี่เตยกับคุณแม่ตาก็คือแค่ทำงานไปทำงานก็แทบจะไม่ได้คุยเลยค่ะก่อนหน้าทำงานก็คือไม่ได้รู้จักชีวิตส่วนตัวหรืออะไรเลยค่ะมากกว่าการอยู่ทำงานในไลฟ์ในช่วง1ชั่วโมงนั้นมีพฤติกรรมการเปย์อะไรอย่างอื่นเราบ้างไหมคะไม่มีเลยค่ะสำหรับเคสใบเตยไม่มีค่ะทำงานรับค่าจ้างเจอกันครั้งแรกค่ะครั้งแรกในปี2021แล้วก็ครั้งที่2เมื่อปีที่แล้วที่หลังจากออกมาค่ะรู้สึกเอ๊ะบ้างไหมคะกับพฤติกรรมของเขาที่แบบว่าเปย์หนักมากเลยเหมือนกันคือสำหรับเคสใบเตยอ่ะไม่ได้เอ๊ะขนาดนั้นเพราะว่าตอนใบเตยได้ไปร่วมงานเนี่ยใบเตยไม่ได้โดนเปหนักหรือว่ามีสัมพันธ์อะไรที่นอกจากต่อเนื่องหลังจากการทำงานแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีการอะไรเขาบ้างไหมคะเขาเปหนักเขาแจกเขาอะไรไม่เคยเลยค่ะเขาเคยชวนเป็นตัวแทนอะไรบ้างไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเลยแบบการไลฟ์เขาปกติไหมปกติค่ะปกติเหมือนกับทุกแบรนด์ทั่วไปในวันนี้นะคะที่แบบว่าจ้างดาราหรือศิลปินไปไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คืออย่างเคสใบเตยต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้มีการเป็นพรีเซนเตอร์ต่อเนื่องหรือว่ามาไลฟ์ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีคือแค่ปี2021แล้วก็ปีที่แล้วแค่นั้นเลยจากปีที่แล้วมีการติดต่อมาเพิ่มไหมคะว่าแบบอยากจะให้ไปร่วมไลฟ์ไม่มีเลยค่ะความรู้สึกของใบเตยคือเขาหลอกอะไรเราบ้างคะคือในมุมใบเตยอ่ะก็คือเป็นเหมือนกับผู้เสียหายล่ะค่ะที่เราหลอกให้เราคือเราไม่รู้อ่ะค่ะเราไม่ทราบว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมันจะเป็นอย่างนี้สุดท้ายแล้วแค่นั้นเองพอนะวันนี้พอเราได้ทราบเราสิ่งที่ไปจะแก้ไขได้เบื้องต้นจากการที่ได้ร่วมงานกับเจ้าของกิจการที่นะวันนี้เป็นผลออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็ไปเตยก็ต้องมาลงบันทึกประจำวันค่ะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจจากทางฝั่งเราก่อนเลยเบื้องต้นค่ะไม่มีค่ะไม่มีไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวใดๆเลยค่ะสำหรับใบเตยสำหรับเคสใบเตยนะคะถามว่าวันนี้ตอนนี้เป็นผู้เสียหายไหมก็เป็นอยู่ส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเริ่มมีภาพปรากฏแล้วมันใต้คอมเมนต์นะคะเขาจะค่อนข้างที่จะเหมือนกับคอมเมนต์ไปในทางที่เอาไปเกี่ยวโยงกับอีกคดีนึงซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่ความจริงถามว่าตอนนี้เราเป็นผู้เสียหายแล้วเราจึงได้มีการแนะนำว่ามาลงบันทึกประจำวันไว้แล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดทางสอบสวนกลางจะเรียกไปให้การเป็นพยานก็คงจะใช้พยานหลักฐานชุดนี้ค่ะไปให้ในวันนั้นค่ะมีสัญญาณอะไรอย่างเขาแบบจะมี
ืออันนี้ไปเลยว่าต้องอยู่ที่ขั้นตอนทางกฎหมายเลยเขาคงมีขั้นมีตอนมีสเต็ปของเขาว่าจะสเต็ปต่อไปจะเป็นยังไงต่อกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3มันจะมีกลุ่มเนาะที่ไปเตยเห็นหลักฐานที่ไปเตยมีดีที่สุดเลยคืออะไรโอ้มีครบค่ะจริงๆแล้วน้องลูกยังเก็บทุกอย่างไว้ไลน์แชทค่ะเพราะลูกเป็นคนรับงานเนาะวันเกิดเรื่องปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าคือกรณีที่พี่เตยเคยเกิดคดีก่อนหน้านี้สอนอะไรเราเยอะเราก็จะรู้แล้วเราต้องทำอะไรบ้างเราต้องหาหลักฐานก่อนเลยอันดับแรกว่าเอ้ยตอนนั้นเราคุยยังไงไว้เรารับค่าจ้างมาเท่าไหร่เราดีลอะไรยังไงกับใครเพราะฉะนั้นลูกรีบหาปุ๊บก็ส่งให้พี่ทนายเลยทุกอย่างก็รู้สึกว่าก็เรายืนยันความบริสุทธิ์อะเพราะเราคือคนทำงานเนาะก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนนะคะค่ะก็ไม่มีส่วนเอาจริงๆไม่ส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นหุ้นส่วนหรืออะไรใดๆเกี่ยวกับบริษัทอะไรใดๆของเจตักสักอย่างเลยอันนี้ต้องเคลียร์ตัวเองตอนนี้เลยที่เขาโดนควบคุมตัวไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นขั้นตอนของกฎหมายค่ะทีนี้มันมีเพื่อนนักแสดงอินฟูหลายท่านเลยมีแบบคุยกับใครแบบในรายชื่อไม่มีเลยค่ะเพราะแต่ละเคสเนี่ยไปแต่ว่ามันค่อนข้างต่างกันช่วงเวลาต่างกันพฤติการทุกๆอย่างมันไม่เหมือนกันหมดเลยอะค่ะคือลักษณะการทำงานของแม่ตากะค่ะเขาก็จะเรียกคนที่มีกระแสอยู่ทุกช่วงเวลาอยู่แล้วเนาะใครมีกระแสช่วงนั้นมาเขาก็เอามาลูกว่าดาราพอหรือผู้จัดการนะคะพอเวลาเหมือนตัวเองแบบกำลังขึ้นงานอะไรเข้ามาก็เบื้องต้นแล้วมันก็คงรับกันหมดอะค่ะก็เคสนี้คงเป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆสำหรับเราในฐานะผู้จัดการแล้วก็ตัวดาราเองว่าแบบต่อไปนี้เวลารับงานต้องดูแบบหลายอย่างมากๆเลยอะว่าเขาเป็นใครทำมาอาชีพอะไรแล้วลูกก้าพูดได้เลยเมื่อวานก็คุยกับพี่เตยเอาไว้ว่าต่อไปนี้แบบไม่รับแล้วไม่รับงานไลฟ์อะไรอีกแล้วแบบหรือไปรู้จักกับคนที่เราแบบต่อให้ภาพเขาจะดีขนาดไหนวันนึงเขาเป็นใครเราก็ไม่รู้จริงๆก็เลยรู้สึกว่าแบบคุยกันแล้วว่าคงร้องเพลงคงบันเทิงอย่างเดียวแล้วล่ะค่ะจากนี้ก็ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่รับงานไลฟ์กับโปรดักต์หรือเจ้าของแบรนด์ทุกๆอย่างก็คือจะมีจากแค่ช่องทางเรารับแต่คอนเสิร์ตงานจ้างศิลปินนักแสดงเท่านั้นค่ะคือถ้าค่ะจริงๆเรทการไลฟ์ของเราเรามีเรทราคาเขาให้สูงกว่าปกติไม่ค่ะไม่เลยค่ะเพราะว่าใบเตยเซ็นสัญญากับบริษัทอยู่แล้วมีเรทของบริษัทอยู่แล้วค่ะแล้วตอนที่ไลฟ์เขาจ่ายตรงไหมคะตรงค่ะตรงแล้วในเรื่องของคดีความต่อไปคือเราจะมีการแจ้งอะไรเขาบ้างไหมคะแบบที่เขาทำเราเสียหายอันนี้ไปเลยว่านะวันนี้ก็น่าจะจบตรงที่ตรงนี้ก่อนค่ะแต่ว่าสเต็ปต่อไปก็เดี๋ยวรอว่าถ้าทางสืบสวนสอบสวนกลางเรียกไปเราก็ไปให้เป็นพยานแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวก็คงว่ากันอีกทีว่ามันจะเป็นในขั้นตอนไหนต่อไปค่ะไม่เคยมั่นใจไหมคะว่ารายชื่อของสองที่ตำรวจจะเรียกต่อไปจะไม่มีชื่อไปเอาจริงๆแล้วณวันนี้มีหรือไม่มีก็ยินดีให้ความร่วมมือค่ะยินดีค่ะเราก็บริสุทธิ์ใจอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ใช่แล้วณวันนี้เราก็มาแจ้งความบริสุทธิ์ใจโดยการลงบันทึกประจำวันก่อนอยู่แล้วค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้หลังจากนี้ก็คือจะช่วยดูว่าที่รับงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้จะเริ่มมาสกรีนช่วยกันดูแล้วเพราะว่าเราจะไม่ประมาทอีกแล้วและอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงที่มันจะมีเสี่ยงในอนาคตเราจะไม่รับแล้วอย่างที่คุณใบเตยบอกไปอะค่ะแล้วก็จะต้องดูว่าคนที่มาจ้างงานเราเนี่ยมีความซื่อตรงแล้วก็มีประวัติยังไงบ้างค่ะถ้ามองภาพรวมแล้วครับถ้าเกิดคดีนี้เขามีความผิดจริงๆขึ้นมาผู้ที่มีส่วนในการขายจะมีความผิดไปด้วยไหมครับก็ถ้าพูดถึงถ้าอินฟูหรือดารานะคะถ้าจะมีส่วนเนี่ยน่าจะเป็นข้อหาในส่วนของที่อาศัยความมีชื่อเสียงในการไปร่วมสนับสนุนให้เขาเหมือนกับสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเขาก็ต้องดูเป็นเคสๆไปว่าแต่ละคนเนี่ยร่วมงานกับเขาอะทำมากน้อยแค่ไหนคือทำหน้าที่แค่ไลฟ์สินค้าหรือว่าทำหน้าที่ถึงขั้นว่าไปช่วยหรือเป็นหุ้นส่วนหรืออะไรมันต้องดูดีเทลตรงนั้นแต่ของเราวันนี้เราเอาหลักฐานที่เรามีการจ้างจ่ายเงินกันตรงค่าจ้างแค่นั้นไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันที่มันมากหรือเหนือไปกว่านี้อะค่ะจำเป็นต้องมีผู้เสียหายออกมาด้วยไหมคะว่าแบบว่าเขาได้รับจากชื่อเสียงของนี้เขาซื้อเพราะว่าชื่อเสียงของเธอนะอะไรแบบนี้ก็ต้องดูว่าส่วนใหญ่ถ้าผู้เสียหายเขาจะเอาผิดกับทางดาราเขาก็ต้องพูดว่าเป็นเพราะว่าคนนี้เข้ามาไลฟ์กับคุณแม่ตั๊กเลยซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูเป็นเคสไปก็ไม่ใช่ว่าศาลท่านจะรับฟังแต่เฉพาะคำพูดที่แบบความคิดเห็นนะคะมันต้องมีหลักฐานยืนยันที่มันชัดเจนที่จะเอาผิดได้คือพี่ใบเตยนี่สามารถเอาผิดกับแม่ตักได้ไหมคะถ้าสืบสาวเราเรื่องแล้วเขาเหมือนหลอกลวงเราจริงตอนนี้ค่ะเท่าที่ดูเหมือนกับเราคุยกันแค่เรื่องในส่วนของไปไลฟ์สดสินค้าที่เป็นของเขาโกโก้อะไรที่ว่าเป็นครีมกันแดดมันไม่ได้มีการที่เขามา
หลอกลวงเราหรืออะไรตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นคือเราเสียหายแค่ในส่วนของมันมีคอมเมนต์ที่เป็นคนที่เข้ามาคอมเมนต์มากกว่าว่าให้เอาภาพเราอะไปใช้ที่คู่กับแม่ตากแล้วไปพูดในส่วนของคดีอื่นแล้วบอกว่าเราไปร่วมหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะเราเสียหายซึ่งถ้าจะแจ้งความอ่ะต้องแจ้งความกับคนที่เขาคอมเมนต์นั่นแหละคือเราจะเป็นผู้เสียหายโดยตรงตรงนั้นนะคะงานของเคยมีนะครับมีมาเยอะไม่ที่ตอบแบบแนวๆนี้มาไปร่วมไลฟ์อะไรต่างๆจริงๆลูกอยากจะบอกว่าเรื่องไลฟ์อ่ะมันเริ่มตั้งแต่ช่วงโควิดเนาะเราจะเห็นว่าแม่ค้ามากมายที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดเลยแหละเพราะคนดูก็ดูไลฟ์กันทางนั้นดาราอินฟลูต่างๆที่เกิดในยุคนั้นการทำงานก็คือการไลฟ์มาร่วมไลฟ์ลูกก็มองว่ามันเป็นช่วงนึงจริงๆที่ดารามาร่วมงานกันตรงนี้ลูกว่าต่อไปนี้หรือว่านับจากวันนี้ควรจะต้องมีแบบการอีดูเคทคนหรือดาราหรืออะไรเงี้ยเรื่องนี้กันค่อนข้างเยอะแล้วล่ะเพราะว่าปัญหามันมีจริงๆเนาะมันมีจริงๆว่าแบบอย่างเรื่องแบบอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงบ้างหรือว่าเนี่ยเกิดกรณีอะไรแบบนี้ลูกรู้สึกว่าเราก็ต้องทำงานเหมือนกันเราก็ต้องหาเงินแต่เราจะทำยังไงให้เราแบบฉลาดด้วย mm-hmm. อันนี้เราก็ต้องต่างคนต่างต้องเรียนรู้กันก็จริงๆพ่อค้าแม่ค้าที่แบบอยากจ้างเราก็อยากทำงานกันด้วยความบริสุทธิ์ใจเนาะเราก็อยากทำงานด้วยความถูกต้อง mm-hmm. ก็ฝากทุกคนด้วยเหมือนกันว่าใครที่เป็นแบบพ่อค้าแม่ค้าก็อยู่ในความถูกต้องกันด้วย ก็ดีเหมือนกันนะคะอืมจะไปตัวเองนะครับเพราะว่าคนอาจจะมองว่าดาราอีกแล้วเกี่ยวข้องกับดาราในเคสอะไรแบบนี้ไปเตยมองยังไงบ้างก็นะวันนี้ดาราทั้งกับผู้ว่าจ้างต้องเรียกว่าผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างนะคะก็ต้องคือหลักๆอ่ะต้องทำทุกอย่างให้ตามที่กฎหมายเขาตั้งไว้เนาะอย่างแรกเลยทั้งผู้ว่าจ้างแล้วก็เราผู้รับจ้างด้วยคือต้องเป็นคนบริสุทธิ์จริงๆแล้วก็ทำทุกอย่างโดยซื่อสัตย์สุจริตจริงๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากฝากไว้มากๆค่ะอย่างใบเตยอ่ะคือต้องบอกเลยว่ากับประชาชนทุกท่านว่าเราเป็นอาชีพนักร้องเราสุจริตมากๆอยู่แล้วแต่นะวันนี้ถ้าการทำงานของเราเนี่ยไปเชื่อมโยงหรือว่าไปกระทบกับอะไรในตรงนี้ต้องขอโทษประชาชนมากๆค่ะที่รับงานในแบบที่เราไม่ได้สแกนแบบ 100% เหมือนที่ผ่านมาหรืออะไรเงี้ยในวันนี้เทคโนโลยีหลายอย่างมันเข้ามาเยอะมากๆต่อให้นะวันนี้เอาจริงๆมีค่ายมีสังกัดแล้วมันก็มันยากอ่ะมันยากที่จะรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของผู้ว่าจ้างเราทั้งหมดนะคะเพราะมันก็ค่อนข้างเยอะมากๆศิลปินในค่ายก็เยอะมากๆค่ะก็ต้องขออภัยณตรงนี้มาที่นี้ด้วยก็ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะวันนี้ก็คิดว่าได้ทำในสิ่งที่หลายๆอย่างผิดพลาดที่ผ่านมาแล้ววันนี้ได้แก้ไขให้มันโปร่งใสแล้วมันก็อยากให้มันดีกับทุกๆฝ่ายค่ะก็เอาจริงๆแล้วก็คิดว่าหลายๆท่านถ้าได้ศึกษาอย่างมีวิจารณญาณในแต่ละเคสของที่เกี่ยวข้องกับดาราหรืออะไรก็คิดว่าการปฏิบัติของใบเตยณวันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นเคสตัวอย่างหรือเป็นเคสที่ให้ความรู้หรือว่าเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆดาราหรือทุกคนที่เป็นผู้เสียหายนะคะว่าเบื้องต้นณวันนี้พอเจออะไรแบบนี้เกิดขึ้นน่ะก็ให้รีบทำตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเร็วที่สุดให้ความร่วมมือกับทางกฎหมายยิ่งเราเป็นคนบริสุทธิ์คนมีชื่อเสียงเมื่อไหร่แล้วเนี่ยก็ยิ่งต้องทำตรงนี้ให้ชัดเจนและโปร่งใสมากๆค่ะแล้วเราเสียใจไหมคะแบบกับที่คนเขามาคอมเมนต์รุนแรงเนี่ยเหมือนแบบเราก็คือตอนนี้เราก็บริสุทธิ์แล้วทำไมต้องมาโดนอะไรแบบนี้มันก็มีผลกระทบค่ะทางจิตใจเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเราถึงต้องโดนไปเจอกับคนอะไรแบบนี้ตลอดทั้งที่อาชีพของใบเตยค่อนข้างสุจริตมากๆเราเป็นนักร้องลูกทุ่งอ่ะแต่ก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเมื่อเจออะไรอย่างนี้แล้วสุดท้ายแล้วต้องรีบแก้ไขรีบออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจให้กับประชาชนแล้วก็ผู้เสียหายทุกๆคนค่ะที่อื่นอีกไหมเพราะว่าตอนนี้มีหลายแม่หลายซอที่แบบโดนเพ่งเล็งอยู่เหมือนกันที่ผ่านมาต้องนับปีที่แล้วเลยเพราะว่าปีนี้ไม่มีเลยค่ะปีนี้ไลฟ์แต่ช่องทางตัวเองค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วมาก็ไม่มีค่ะก็ไม่ได้รับค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ